มาอีกรอบครับอึ่งไข่นะถูกอ่ะอึ่งไข่พี่น้องแม่มาอีกแล้วแม่โอ้ได้มาอีกแล้วบ่หามวิธีสูตรบ่ให้ข้าวด้วยครับเด้อเพื่อพี่น้องอยากเฮ็ดนำมาพี่น้องอึ่งได้อึ่งใหม่เลยพี่น้องเบิ่งอึ่งสดเลยมาอีกรอบครับอึ่งไข่นะถูกอ่ะอึ่งไข่พี่น้องแม่มาอีกแล้วแม่โอ้ได้มาอีกแล้วบ่หามอุ้ยมาไข่มางามสิหามมึงอุ้ยแห้งงามตัวนี้อึ่งไข่รู้ยังหน่อยอุ้ยสดๆเลยตัวนี้ไข่หน่อยเลยเอาเดี๋ยวพี่น้องสิต้มอึ่งให้พี่น้องเบิ่งนะครับเพราะว่าเห็นพี่น้องถามหลายว่าต้มยังไงให้บ่ข้าวได้มั้ยเนาะโอ้ต้มบ่ข้าวแล้วก็ต้องมีข้างบ่ไว้แล้วนะครับแต่ว่าอึ่งมันอึ่งสดพี่น้องก็เลยสิใส่สูตรนอกน้ำแข็งนอกน้ำแข็งเอาอ่ะกูเตรียมน้ำแข็งมาเบิดละเดี๋ยวเขาเบิ่งไก่เอาตัวไหนมีไข่เนาะโอ้ยบ่เบิ่งน้ำเด้อนอกนะใหญ่บ่เบิ่งน้ำเด้อนอกสามเป็ดตัวสี่ห้าหกเดี๋ยวตัวเนาะไข่ไปเลยเจ็ดแปดเอาสิบตัวได้ไหมเนาะพ่อแล้วสิบตัวกินบ่เบิดหันก็ได้ตัวใหญ่ก็ดอเนาะสิบตัวเสียสิบตัวสิบเอ็ดเวียดโตเนาะพี่น้องก็จริงๆไม่อยากเฮ็ดให้เบิ่งพี่น้องก็เอาเมื่อกี้ก็ข้าวแล้วกันเนาะให้น้ำแข็งล้างก่อนล้างข้างนอกน้ำแข็งต้มจัก10โตเดี๋ยวอันนี้เอาเกลือซะก่อนแม่อันนี้หมอฟดแล้วเกลือซะก่อนยับผมเบิ่งไก่ด้วยครับเด้อคือสิต้มอันนี้ก่อนอื่นเฮาก็ต้องลวกก่อนนะครับพึ่งเผาลวกก่อนพี่น้องแล้วก็ใส่อันนี้ครับพี่น้องใส่น้ําหอมมันปกติบ่ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าคันใส่มันก็หอมกว่าอีกนะอันนี้เฮาแค่ลวกก็ซื้อสิลวกอึ่งน้องพี่น้องใบบักขามแม่นใบบักขามเพิ่นนี่ก็มองคักแต่ว่านอกก็บ่ที่จริงข้างนอกมันก็ดีพี่น้องมันสดดีเด้อพี่น้องเด้อนอกน้ําแข็งมันสิสดขนาดเลยที่พี่น้องถามหลายคนน่ะส่งไปนั่นน่ะผมก็นอกกับแข็งนี่แหละนะครับแต่ว่าบางคนเพิ่นสิเอาต้มใส่หม้อเลยนะมันเห็นแหละมันตะหยาดนะพี่น้องมันโหดโผดเอาซ้ำได้ไหมเน่าแล้วนี่ตัวไข่ได้พี่น้องเด้อไข่ก็เด้อจะมาไข่ใหญ่จะช้อนโอ้ยกิน4ตัวก็กินเต็มท้องเอาแล้วตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ตัวโอ้ดูนึงพอดีพี่น้องก็ลวกเลยลวกเลยมันจะลวกวิธีสูตรบ่ให้ข้าวด้วยครับเด้อเพื่อพี่น้องอยากเฮ็ดนำเอาบ่ให้ไก่ครับอึ่งเผานี่มันสิมีเมือกแล้วแม่เนาะเมือกไอ้ขาวๆเนาะมันจะออกมางามเลยดิจริงๆเฮาไปใส่อันนี้มันก็เลยเขียวมันเขียวเพียเอานี่ไปใส่มันเขียวเลยลวกบ่ใส่บ่ใส่หอมจริงบ่ใส่อะไรพี่น้องเขียวอันนี้สดคักแล้วนี่เนาะอันนี้คืออึ่งสดคักๆเลยพี่น้องเฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งนําเพราะว่ากินหลายคลิปแล้วแต่ว่าพี่น้องเพิ่นถามว่าเฮ็ดให้เบิ่งแหน่ก็เลยถือโอกาสเฮ็ดให้เบิ่งเลยแต่ว่าก็อาจสิโหดแหน่เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าก็บ่บ่แดงเนาะมันนอกน้ําแข็งแม่นบ่แม่นมันดินแบบมันดินอยู่ในน้ํามันดินในน้ํามันตายแล้วมันสิโหดแท้งโหดตัวนั้นโอ้ยพี่น้องก็ลวกซ้ํานึงนะครับเบิ่งจังหวะนะครับเห็นบ่มันมาเห็นบ่ครับนี่เป็นจังซี่นี่ขาวๆนี่เฮาก็สามารถที่เอาขาวออกเคลียร์ๆก็คิดขาวๆออกครับเอามาเดี๋ยวเขาเสียวเมือกขาวๆออกค่อยไปต้มนะครับจริงๆบ่ต้องใส่ตะไคร้อันนี้ก็ได้เด้อครับเด้อใส่เกลือก็ได้เด้อเพราะว่าคันใส่มันเขียวผมใส่มันหอมกว่าอีกนะครับ
ค่อยไปใส่ตอนเขาต้มครับต้มเองบ่อยมันข้าวก็คือก็คืออาจจะพี่น้องอาจจะเคยเฮ็ดที่กันนั่นแหละอันนี้เฮ็ดให้เพื่อนพี่น้องเบิ่งนำบางคนเพิ่นบ่ทันเห็นบ่เคยเห็นนะครับพี่น้องพี่น้องเอาบ่าเบิ่งไก่ปึ๊บเฮาก็สิเอาไอ้เมือกขาวๆนี่ออกไปนะครับเมือกขาวๆฮ้อนฮ้อนอันนี้สิต้มใหม่เนาะวันนี้เนาะแล้วก็ต้มใหม่อันนี้ต้มข้างหม้อใหม่ยามเพื่อนไปเนี่ยนั่นยายแม่นเอาน้ำมาใหม่เด้อเอาทิพย์มาใหม่นะนะเฮาเบิ่งนี่ครับยักษ์ใหญ่ใส่สวยด้วยมีขาวนี่มาเบิ่งเด้อมาเบิ่งมาเบิ่งครับมาเบิ่งมาเห็นเด้หอมเด้ขาวๆนี่เป็นสีขาวออกแห้งหมดเลยพี่น้องไข่ออกเลยเฮาสิเอาเมือกขาวๆออกไปเพราะว่าหอมๆนี่คือซุปนอกน้ำแข็งกับส่งไปให้กับซดด้วยกันสีพี่น้องขาวขาวมันจุกโบข้าวเห็นไหมครับจะเป็นสีเห็นไหมครับเดี๋ยวที่สองที่สองขาวมันนี่เดี๋ยวก่อนตาเจ้าดีสกอตใบมาออกได้ดีไหมแม่นบอกสกอตใบที่ว่าเขาหลังนะครับเดี๋ยวสิเปรี้ยวมาหายมันจุกโบนะมันเป็นยังสิเด้อมันจะเป็นเอาเมือกขาวๆออกที่มันเกาะอยู่ในตัวมันแหละครับเขาลวกเอาออกก่อนนี่ข้าวบอลกับยุกับหมองเลยนี่ใส่สามออนใส่ตมเอิงใส่ตมเอิงชดๆไปอ้าวเดี๋ยวตัวนึงพอดีพี่น้องมันจะเป็นขาวๆนะครับแล้วเป็นเมือกขาวแม่นมันกําสิบ่ข้าวผมใส่ตัวซอยสกอตใบแต่ว่าเฮาล้างอีนี่ได้พี่น้องเด้อย่าเอามาให้ครับครับแต่มันสิมันได้เร็วกว่าคันเอามือมันสิบ่ควายน่ะเป็นได๋มันก็สิเอาเมือกขาวๆออกไปโอ้สีดํางามเนาะบัดนี้เนาะโอ้ขี้เกียจอร่อยงามแท้เอ้ยมันสิบ่ข้าวเนาะอย่าสวดๆพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องมันจะออกมาเป็นแบบนี้หาเบิ่งมาเบิ่งครับคือมันเป็นอย่างนี้ออกมาออกมามันสิบ่มันสิเป็นสีขาวๆสิบ่มีนะสีเมือกบ่มีสีใสตรงๆเลยเนาะสีเมือกบ่ที่เนี่ยเอาไม่บ่ขาวนี่ลอยต้มแล้วแม่ถ้าพี่น้องต้มเลยแม่โอ้เดือดแล้วบ่นี่โอ้เดือดเด้อดูหั่นเดือดเด้อตักเกลือใส่ดิล่ะเนาะต้มเลยครับเด้อใส่เกลือไปใส่ไรใส่เกลือไปให้มันเดือดครับให้มันเดือดเจ้าก็จะเอาเกลืออันลงจะเอาเครื่องใส่เครื่องก็ได้ใจร้อนมันสีใส่น้ำปลาแดกบ้านเฮาปลาแดกบ้านเฮาเลยครับเด้อปลาบ้านเฮาแล้วก็อันนี้ตะไคร้ข้าตะไคร้โอ้ตัดมาอย่างนี้พี่น้องข้าตะข้าแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดเดือดแล้วแม่เนาะใส่เลยใส่เนาะสูตรบ้านๆเฮาเดี๋ยวมันปวดขึ้นแล้วปวดแล้วเดือดแล้วแม่ดูเดือดแล้วเอาลงอันนี้เดือดแล้วเดือดแล้วอ่ะเดือดแล้วเดือดแล้วเอาอันนี้ใส่ก่อนเครื่องพี่น้องเขาเตรียมไว้แล้วมีใบบักขามนี่พักกระแยงเห็นบนพี่น้องนะครับหอมเลยก็พริกดิบใส่ด้วยไหมเนาะใส่แต่ตัวนี้มันจะต้มร้อนเนี่ยมันจะเปื่อยนะเอาเครื่องใส่ใบโหลดมันจะนัวใส่กันเอาเครื่องปรุงใส่เลยก็ได้เอาน้ำปลาแดกใส่ซะก่อนพี่น้องใส่ปลาแดกใส่ปลาแดกบานๆเฮาครับต้องใส่หลายให้มันนัวๆคันบ่ใส่แปลกมันบ่นัว
เอาเสียบเลยสูตรง่ายๆครับสูตรง่ายๆแต่ว่าเพียงแต่ว่าเฮาลวกก็ซื้อนะครับสูตรนี้รสดีใส่ซะก่อนใส่รสดีเข้าไปใส่น้ำใส่ผงนัวไปน้ำบ่ใส่ผงนัวไปน้ำให้มันนัวเขาใส่กันสูตรเพื่อมันสิสุแต่ว่าเขาสูตรต้มน้ำปลาแดกพี่น้องบ่ได้ใส่อะไรเด้อบ่ได้ใส่น้ำปลานะครับมันใส่จังนัวใส่น้ำปลาแดกเอาส่วนลูกมาใส่ฝาไปเลยบ่เนี่ยไม่มีบักพริกนะนี่บ่แม่นพริกก็สิเลยดิให้บัวสิเลยบ่ใส่เลยปิดไปเลยเพราะว่าเฮาสิน้ำตัวนี้มันหอมมันสิกินอ่ะปิดไว้ซะก่อนบาดนี่มันปิดไปเลยชุบเปื่อยก่อนรอให้มันเปื่อยนะพี่น้องทุกท่านพี่น้องเปื่อยได้บ่นานเปื่อยเลยพี่น้องใส่เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงอึ่งนี่มันสิเปื่อยเปื่อยยากแม่นเนาะใช่นะเปื่อยได้บ่เบิ่งเด้อเห็นแต่ขามันเปื่อยแล้วนะครับแต่บางตัวก็ยังสีกระเดะกระดาคันไปค้นแห้งสิหลุดออกหมดเด้เดี๋ยวๆให้พี่น้องเบิ่งเฮาเบิ่งใกล้ครับเบิ่งใกล้เฮาเบิ่งใกล้นี่ๆๆขามันเปื่อยแล้วอ้าวพอดีเนาะเดี๋ยวชิมก่อนเซาสมใช่แต่ว่าขาดสมเอาใบประคามเอาใบประคามอ่อนใส่พี่น้องใส่ใบประคามลงไปเน้นก่อนจังซี่ไม่เดี๋ยวสิเอาตัวนี้ใส่ไปแต่ว่านัวพอดีแล้วแม่นบ่พอแล้วพอดีแล้วปรุงใส่น้ำในน้ำปลาพี่น้องใส่น้ำปลาอย่างเดียวบ่ได้ใส่น้ำปลาได้ครับเด้อสูตรบ้านของยายเพิ่นเดี๋ยวอย่าไปข้นเด้ถ้าข้นนี่ขาหลุดออกหมดเพราะมันเปื่อยแล้วเนาะสมระบาดเปื่อยแล้วเอาผักกระแยงใส่ผักกระแยงใส่พี่น้องหอมบัดเรียบร้อยแล้วมันเนาะเอาพี่น้องเดี๋ยวมันจะข้าวก่อนมาพี่พอแล้วไหมเนาะพอแล้วเอาพี่น้องมาเบิ่งมึงดูไอ้ตัวมันติดใหญ่ว่ะคนร้ายบ่ได้เด้ยะหลอนว่ะบ่ได้เด้เดี๋ยวขาหลุดเด้ขามันสิหลุดพี่น้องนี่ไข่เด้พี่น้องเด้อโอ้บ่ได้สอนมันนั่นตัวนี้คัดได้สอนเฮาสอนเฮาไปใส่ซั่นพี่น้องว่าบางคนเพิ่นว่าบ่ต้องอันบ่เพิ่นว่ามันร้อนมึงเบิ่งพี่น้องเบิ่งไข่บ่โอ้ยเต็มท้องแล้วเว้ยไข่ดิพี่น้องพี่น้องไข่ดิกินบ่ไข่คนนะใส่ใบมะขามอ่อนโอ้ยไข่เน่นๆเลยไปแกะดิพี่น้องแล้วขออันใหม่สวัสดีครับ